การที่จะเอาข้อมูลไปโชว์บนหน้าจอได้นะครับเราจะต้องไปทำอยู่ที่ตัวไฟล์ HTML นะครับก็คือไฟล์นี้ HTML ไฟล์นี้นะครับ ต่อไปที่ไฟล์ HTML ครับเราจะโชว์ข้อมูลออกมาในรูปแบบอะไรดีนะครับรูปแบบที่เราจะโชว์ข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นเทเบิลก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลิสต์ก็ได้แต่ถ้าสำหรับอาจารย์เนี่ยคือตอนนี้แค่สอนการเขียนนะครับมันก็จะทำความเข้าใจยากแล้วอาจารย์จะยังไม่ยุ่งกับตัว UI แล้วกันนะครับอาจารย์จะทำเป็นลิสต์ธรรมดานะครับก็จะใช้เป็น order list แล้วกันนะครับเป็น list ที่มีลำดับนะครับแล้วก็จะใส่ตัว list item เข้ามานะครับเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้ามันมีการloop นะครับก็จะ loop ตัว list item นี้ออกมานะครับฉะนั้นก็เลยจะต้องใช้เป็น ng for นะครับ ng for แบบนี้ครับแล้วมันจะถามว่าคุณจะ loop ข้อมูลอะไรตอนนี้ข้อมูลเราอยู่ไหนครับข้อมูลเราอยู่ในตัวที่ชื่อว่า all product ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะลูปตัว all product ออกมาก็คือ list.all product นะครับจริงไม่ต้องใส่ list ก็ได้นะแต่ว่าใส่เถอะเพื่อทำความเข้าใจนะครับทุกตัวนะครับ product ทุกชิ้นแต่ละรอบจะเอาเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้จะเป็นแต่ละรอบก็คือ product 1ชิ้นนะครับ product 1ชิ้นนะครับแล้วมันจะแสดงข้อมูล product ออกมาได้ยังไงนะครับก็ใส่แบบนี้ครับปึ๊บๆอย่างนี้ครับแล้วก็เอาตัว product ของเราเนี่ยนี่คือตัวแปร product เอามาโชว์แล้วเรามันมี product ของเรานะครับสินค้าของเราเนี่ยมันมีตั้งหลายอันมันจะมี product code product name product line อะไรเงี้ยเอาอะไรมาโชว์บ้างอาจารย์ก็บอกว่าถ้างั้นเอา product code ก่อนเลยนะครับ product code ออกมาโชว์แบบนี้ครับเซฟแล้วก็เซฟครับไม่ใช่โทษที copy ครับแล้วก็เว้นวรรคหน่อยนึงครับตรงนี้เว้นวรรคนี่ใช้n อะไรนะ nbsp ใช่ไหม nps ตัว ampersand อยู่ไหน nbsp เป็นการเว้นวรรคนะครับได้ product code แล้วต่อไปอาจารย์ก็เอา product name ออกมาโชว์ครับเนี่ยมันมี product code กับ product name เห็นไหมครับแค่นี้ก่อนครับเซฟครับดูที่จะรอดไหมผลลัพธ์ออกมานี่เลยเห็นไหมครับลำดับที่1 product code คือตัวนี้สินค้าคือตัวนี้เนี่ยมันวนลูปออกมาเลยเห็นไหมครับใช้ ng for วนลูปออกมาเลยแล้วอาจารย์ก็ใส่อีกตัวหนึ่งครับขอแถมเป็น product line ด้วยว่าอันนี้มันเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับก็ product line save ครับข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับอันเนี้ยเป็น motorcycle นะครับอันนี้เป็นรถคลาสสิกมันรู้สึกมันไม่เว้นวรรคมันดูไม่สวยเนาะมันเป็นเว้นวรรคอาจารย์ใช้เป็นขีดแล้วกันเว้นวรรคแล้วก็ขีดนะครับนี่ก็ใช้เป็นขีดแล้วกันนะครับมันจะได้อาจจะดูชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะครับเซฟครับแล้วก็ดูใหม่เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นสินค้าชื่อ product code นะครับลำดับที่1 product code ตรงนี้จะเป็นชื่อสินค้าครับอันนี้จะเป็น product line งั้นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย110 record นะครับมันถูกลูปออกมาเลยเห็นไหมครับนี่คือการคิวรี่ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับโดยใช้เว็บเซอร์วิสแล้วได้ข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสมาเอามาใส่ตัวแปรแล้วตัวแปรตัวนี้เราเอามาแสดงผลโดยใช้ ng for เข้าไปตามที่เราต้องการเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับว่ามันเขียนโปรแกรมมันถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันนะครับเราก็จะเอามาเขียนและแสดงผลได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเรียกใช้การแสดงผลครับการแสดงผลข้อมูลที่เราได้มาจากเว็บเซอร์วิสบนหน้า HTML นะครับ